ันจากปัญหาการดื่มสุราที่มีอยู่มากในจังหวัดพะเยาไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราในที่สาธารณะการเกิดอุบัติเหตุที่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเมาสุราแล้วขับและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการดื่มสุราของชาวจังหวัดพะเยาในเรื่องของกรรมการเป็นข้าราชการนโยบายแห่งชาติในเรื่องของการควบคุมและการบริโภคเครื่องดื่มของเราก็เป็นส่วนที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดว่าใครมีหน้าที่ในตัวพระราชบัญญัตินี้บ้างเพื่อกำหนดนโยบายต่างๆก็เท่าที่ดูก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีทางกระทรวงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงศึกษาทั้งอะไรด้วยเนี่ยนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยก็จะมาร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายเล่มนี้ออกมาแล้วก็จะมีพนักงานอีกส่วนหนึ่งคือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตัวนี้ตอนนั้นมันกฎหมายของกสช.เนี่ยเขากำหนดครั้งแรกประมาณสักสี่ทุ่มครั้งหลังประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ไปค่อนเข้มงวดกวดขันเพราะว่ากฎหมายห้ามออกจากออกเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบริเวณบ้านเนี่ยนะครับในที่สาธารณะเนี่ยเราก็ต้องไปควบคุมที่ร้านอาหารเพราะควบคุมร้านอาหารคนก็อยู่ในกรอบมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการตรวจอยู่เมื่อวานมันซื้อก็เห็นทางเจ้าที่ไปตรวจร่วมกับทางปกองไปตรวจที่นามอนเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจกันอย่างความสำคัญที่สุดในเรื่องของพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยต้องมีการประชาพันธ์ให้พี่น้องชาวบ้านได้รู้จักให้มากๆไอ้บุตรก็จับดำเนินคดีนะแต่ว่าทีนี้ก็ปัญหามันมีปัญหาหลายเรื่องในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเพราะว่าตัวพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเมื่อกี้ที่ผู้กำกับชี้แจงพวกเราเนี่ยเจ้าหน้าที่มีอยู่หลายหน่วยงานมากแต่ปรากฏว่าเวลาที่เราจะไปควบคุมเขาก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นหน้าที่ตำรวจจริงๆต้องเป็นหน้าที่ของทั้งในสารศึกษาผู้บริหารสารศึกษาต้องเข้ามาช่วยในการตรวจสอบการดำเนินการใช่ไหมครับค่ะนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนในนี้นะฮะอย่างกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นบทบาทสำคัญมันจะมีข้ามการสสส.ส่งเสริมสุขภาพของชาติเนี่ยอันนั้นก็เขาก็เป็นหน่วยงานหลักที่จะเข้าไปรณรงค์เรื่องตัวพระราชบัญญัติทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พระราชบัญญัติยาสูบด้วยผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยนะครับจากสถิติอัตราการดื่มสุราที่มีการทำมาในทุกๆปีนั้นทำให้เห็นถึงแนวโน้มอัตราการเพิ่มขึ้นสูงของการดื่มสุราที่สูงขึ้นเรื่อยๆและเกิดเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่เสี่ยงต่อสุขภาพและอุบัติเหตุทำให้เห็นว่าการดื่มสุรานั้นมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายสูงมากถึงแม้จะไม่มีการห้ามหรือควบคุมได้หมดแต่ถ้าทางผู้จำหน่ายและผู้บริโภคให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะช่วยลดปัญหาและลดการกระทำที่ผิดกฎหมายการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนซึ่งออกแบบการเก็บข้อมูลโดยสำนักโรคไม่ติดต่อจาก3ปีจะทำครั้งหนึ่งตอนนี้เราทำมา3ครั้งแล้วเนาะ3ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2553ครั้งที่1เนี่ยของพะเยาเนี่ยอัตราการบริโภคเนี่ยจะอยู่ที่ 49.47% เมื่อปี2547แล้วก็พอปี2548เนี่ยอยู่ที่ 53.86% แล้วก็ปี2553ที่สำนักโรคไม่ติดต่อสำรวจครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ 43.8% ซึ่งถ้าเรียงลำดับแล้วเราก็จะอยู่ลำดับ3ลำดับ2ของประเทศมาตลอดเนาะแต่พอปี2555เนี่ยสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นคนสำรวจข้อมูลนี้นะสำรวจเสร็จก็น่าจะใช้หลักเกณฑ์เหมือนกันนั่นแหละสำรวจแล้วกลายเป็นว่าปี2555เนี่ยของพะเยาเนี่ยผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อายุ15ปีขึ้นไปของเราเนี่ยสูงเป็นลำดับหนึ่งของประเทศก็ประมาณ49%ไม่ใช่45ประมาณ49%